รู้หรือไม่ถนนเจริญกรุงบริเวณสะพานพิทยเสถียรหากย้อนกลับไปราว27ปีก่อนพื้นที่ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของฉากหลบหนีการไล่ล่าที่ดุเดือดของสายลับบอนด์ พีเอช บรอสแนนและไวลินมิเชลโยในภาพยนตร์ Tomorrow Never Die ซึ่งยกกองกันมาถ่ายทำถึงประเทศในหลายๆโลเคชั่นและพื้นที่เขตบางรักก็เป็นหนึ่งในนั้นถนนเจริญกรุงนับเป็นถนนสายแรกของกรุงเทพซึ่งก่อสร้างเพื่อใช้ในการสัญจรภายในเขตใจกลางเมืองสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่างพุทธศักราช2404ถึง2407มีนายเฮนรี่อาราบัสเตอร์เป็นผู้สำรวจและเขียนแบบถนนเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองควบคุมการก่อสร้างถนนเจริญกรุงช่วงคูเมืองตอนในถึงถนนตกเจ้าพระยายมราชเป็นแม่กองในการก่อสร้างถนนเจริญกรุงตอนในระหว่างวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามถึงสะพานดำรงสถิตสะพานเหล็กบนถนนเจริญกรุงมีระยะความยาวของเส้นทางเริ่มตั้งแต่สนามชัยถึงถนนตกยาว 8,575 เมตรถนนสายดังกล่าวเป็นที่รู้จักในชื่อสามัญว่าถนนใหม่ในพระราชปารภเรื่องถนนเจริญกรุงในรัชกาลที่4กล่าวถึงว่าชาวต่างประเทศเข้าชื่อกันขอให้ทำขึ้นเพื่อจะใช้ม้าใช้รถให้สบายให้ถูกลมเย็นเส้นสายเหยียดยืดสบายดีโดยสร้างเป็นถนนถมดินและทรายอัดแน่นปูพื้นผิวถนนด้วยอิฐผิวการจราจรแบ่งเป็น2แนวครั้นเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จเปิดใช้งานเมื่อพุทธศักราช2407กลับปรากฏว่าคนใช้ม้าทั้งไทยทั้งชาวนอกประเทศกี่คนใช้รถอยู่กี่เล่มใช้ก็ไม่เต็มถนนใช้อยู่แต่ข้างหนึ่งก็ส่วนถนนอีกข้างหนึ่งก็ทิ้งตั้งเปล่าอยู่ไม่มีใครเดินม้าเดินรถเดินเท้าครึ่งหนึ่งของถนนเพราะไม่มีคนเดินคนใช้ก็ยับไปเสียก่อนหากว่าปีนี้ไม่มีฝนถ้าฝนชุกก็เห็นจะยับไปมากหรือหญ้าก็จะขึ้นลกอยู่ข้างหนทางความกังวลพระหฤทัยนั้นเป็นผลต่อมาเมื่อถนนเจริญกรุงชำรุดลงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประกาศแผ่พระราชกุศลซ่อมแซมถนนต่อพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชสำนักฝ่ายหน้าฝ่ายในส่วนพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลที่ได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดในจำนวนปีมะเสงนพศกบริจาคทรัพย์นั้นเพื่อการซ่อมแซมถนนทั่วพระนครต่อมาเมื่อบ้านเมืองมีความเจริญมากขึ้นถนนเจริญกรุงจึงเป็นเส้นทางสำคัญสายหนึ่งที่เชื่อมพื้นที่กรุงเทพตอนในออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยในสมัยหลังได้มีการขยายผิวการจราจรเทคอนกรีตและลาดยางพื้นผิวการจราจรเพื่อการงานใช้เป็นเส้นทางคมนาคมสืบมาถึงปัจจุบันสำหรับฉากหลบหนีการไล่ล่าในภาพยนตร์007พยักร้ายไม่มีวันตายเมื่อ27ปีก่อนนั้นอยู่บริเวณซอยเจริญกรุง37และสะพานพิทยเสถียรอันเป็นจุดเริ่มต้นที่หนุ่มบอลและหลินควบเจ้า BMW R1200C ด้วยท่านั่งในตำนานหนีการไล่ล่ามาตามคลองพดุงกรุงเกษมคลองมหานาคและไปจบที่ดินแดงทั้งนี้ทีมงานตั้งใจใช้โลเคชั่นเจริญกรุงเนรมิตเป็นฉากการไล่ล่าในโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามโดย Tomorrow Never Die ออกฉายในประเทศไทยเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2541ปัจจุบันกรุงเทพมหานครปลดล็อกทุกความยุ่งยากในการขอถ่ายทำในพื้นที่สาธารณะของกทม.ด้วยการเปิดศูนย์ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่กรุงเทพที่อาคารทำการส่วนการท่องเที่ยวศูนย์บริการนักท่องเที่ยวถนนพระอาทิตย์เขตพระนครโดยให้บริการแบบ One Stop Service ในการประสานงานเพื่อขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่กรุงเทพรวมถึงการให้ข้อมูลกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อลดขั้นตอนเพิ่มความชัดเจนอำนวยความสะดวกให้ทั้งกองถ่ายภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์จากต่างประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วจบในที่เดียวมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ